รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus นะครับเริ่มต้นบ่าย 3:00 นด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่จะคุยกับเราโดยตรงอย่าลืมครับฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเท่านี้ก็คุยกับเราได้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเทศกาลชมช้างเริ่มแล้ว23มกราคมถึง6กุมภาพันธ์นี้ที่เดอะบรูมออคิดพาร์คจังหวัดราชบุรีอุทยานกล้วยไม้เพื่อการท่องเที่ยวที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศนะครับคำว่าชมช้างเนี่ยก็คือกล้วยไม้ช้างนะครับเทศกาลชมช้างหรือว่ากล้วยไม้ช้างที่เดอะบรูมออคิดพาร์คจังหวัดราชบุรีนะครับครั้งเดียวในรอบปีมีให้ชมเพียง15วันเท่านั้นที่ท่านจะได้เห็นความงามและความอลังการของกล้วยไม้ช้างไม่ใช่แค่เพียงกล้วยไม้ช้างเท่านั้นแต่ว่าที่เดอะบรูมออคิดพาร์คจังหวัดราชบุรียังมีกล้วยไม้นานาพันธุ์ท่ามกลางสวนป่าเหมาะแก่การพักผ่อนพาครอบครัวเด็กๆหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่นั่งรถวีลแชร์ก็สามารถเยี่ยมชมได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมที่เดอะบรูมออคิดพาร์คที่จังหวัดราชบุรี0861110084 0861110084หรือ0871114436เชิญนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจช่วงนี้ครับทางบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสาร Plus 3/11กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายจนถึงวันที่26มกราคมนี้กองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศนะครับในระดับ Investment Grade กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทนจะอยู่ที่ 1.7% ต่อปีนะครับลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเสนอขายจนถึงวันที่26มกราคมนี้สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสาร Plus 3/16นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศโทร1333นะครับแคมเปญสุดคุ้มแห่งปีกลับมาอีกแล้วครับซัสโก้ใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้านนะครับเพียงเติมน้ำมันครบ500บาทที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้รับฟรีคูปองชิงโชค1ใบเขียนชื่อที่อยู่ลงบนคูปองแล้วก็ส่งลงในกล่องรับชิ้นส่วนณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับลุ้นรถยนต์ BMW X1 ลุ้นรถกระบะ Toyota Levo ลุ้นรถมอเตอร์ไซค์ Yamaha Fino และบัตรเติมน้ำมันซัสโก้มูลค่า 2,000 บาทรวมทั้งสิ้น200รางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง29กุมภาพันธ์นี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูชีวิตดิจิตอลหน่อยดิจิตอลไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไรและสถาบันการเงินพยายามที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเสนอบริการทางการเงินให้สอดคล้องกับดิจิตอลไลฟ์สไตล์ได้อย่างไรไปดูกรณีศึกษาของธนาคาร CIMB ไทยผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจรายย่อยธนาคาร CIMB ไทยคุณอดิศรเสริมชัยวงศ์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณอดิศรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับปีนี้ชัดมากขึ้นไหมครับว่าอะไรอะไรก็ดิจิตอลอะไรอะไรก็ 4G แทบจะหนีไม่พ้นแล้วนะครับคุณอดิศรครับครับก็ตามเทคโนโลยีนะฮะทั้งเรื่องของอุปกรณ์
ก็พัฒนาไปให้รองรับการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นหน้าจอใหญ่ขึ้นมีสีสันมีแอปพลิเคชันใหม่ๆเข้ามาวันนี้ตัวคลื่นความถี่เองก็จบไปแล้วนะครับความไม่แน่นอนว่าจะได้ไม่ได้จะเร็วไม่เร็วเนี่ยวันนี้ไปเร็วแน่นอนแล้วด้วย 4G ครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นจุดที่เราจะเริ่มเห็นการพัฒนาการหรือว่าการใช้งานที่จะทำให้ชีวิตของผู้ใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยดิจิทัลเอนเนเบิลเมนต์ต่างๆครับผมเพื่อจะให้สอดคล้องกับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของผู้คนนะครับทีนี้เรื่องเกี่ยวกับธนาคารสถาบันการเงินต่างๆผมก็เห็นประกาศตัวกันว่าเป็นดิจิทัลแบงกิ้งกันแทบจะทั้งนั้นแล้วใช่ไหมครับคุณอดิศรใช่ครับใช่ครับเราก็ต้องก้าวตามให้ทันกับเทรนด์ของเทคโนโลยีแต่วัตถุประสงค์เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็เพื่อจะให้การใช้งานการเข้าถึงบริการของลูกค้าทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นและอย่างธนาคาร CIMB ไทยเนี่ยเน้นหรือให้ความสำคัญในเรื่องของดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยมากหรือน้อยขนาดไหนน้ำหนักเป็นยังไงครับคุณอดิศรครับต้องเรียนว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักของธนาคารขนาดเล็กอย่าง CIMB ไทยนะครับเนื่องจากว่าเรามีสาขาจำนวนก็น้อยนะฮะมีอยู่ณปัจจุบันวันนี้มีอยู่ประมาณ100สาขานะครับครับซึ่งการเข้าถึงก็ต้องเรียนว่าถ้าจะใช้วิธีการเดินเข้ามาที่สาขาของเราก็คงจะเป็นการยากลำบากที่ลูกค้าจะหาหรือจะเข้าถึงเราได้หรือการที่เราจะนำเสนอบริการก็ต้องเอาเรื่องของดิจิทัลเข้ามาเป็นช่องทางหลักในการนำเสนอบริการต่างๆให้กับลูกค้าเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งโมบายแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งนะฮะเรามีมาพยายามพัฒนามาหลายปีละในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกับทางค่ายมือถือใหญ่ครับ AIS นะครับก็ได้ร่วมกันออกบัญชีออมทรัพย์นะครับบัญชีออมทรัพย์ที่เรียกว่า Beat Banking นะฮะซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่ต่อเชื่อมกับ Mobile Wallet ของ AIS นะครับก็เพิ่มความสะดวกในการใช้การโอนการจ่ายค่าบริการต่างๆผ่านช่องทาง M-Pay ของ AIS ได้อย่างสะดวกมากขึ้นเหมือนมีกระเป๋าสตางค์อยู่ในโทรศัพท์มือถือเลยใช่ครับใช่ครับและนอกจากนั้นนะครับณวันนี้นะฮะยังสามารถไปเปิดบัญชีได้ที่สาขาของ AIS ไม่จำเป็นต้องมาที่สาขาของธนาคารสามารถไปเปิดบัญชีธนาคารนะของ CIMB ไทยเนี่ยที่สาขาของ AIS ได้แล้วใช่ไหมครับของ AIS ตอนนี้ก็มีอยู่22ช็อปนะครับเริ่มต้นทดลอง22ช็อปใจกลางเมืองก่อนนะครับแล้วจะค่อยๆขยายตัวไปในเดือนต่อๆไปครับอีกก้าวหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าทาง CIMB ไทยก็ให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของดิจิตอลไลฟ์สไตล์นะครับทีนี้ครับถ้าจะขอคุยถึงด้านของการปล่อยสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันนะครับทั้งสินเชื่อบุคคลแล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคาร CIMB ไทยเนี่ยเราได้มีการใช้วิธีเพื่อจะให้สอดคล้องกับดิจิตอลไลฟ์สไตล์แล้วบ้างหรือยังครับคุณอดิศรก็เริ่มเปิดตัวไปเราเรียกกระบวนการตรงนี้ว่า Digital Solution Engagementนะครับก็นำเอาเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับผ่านทางช่องทางเครือข่ายมือถือนะครับมาเพื่อให้เราสามารถจะอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าหรืออนุมัติบัตรเครดิตให้กับลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้นวันนี้นะครับวันนี้ลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาหาเราเนี่ยด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยนะครับสามารถจะรู้ผลได้ทันทีว่าจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือไม่นะครับใช้เวลาไม่เกิน15นาทีครับเป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งก็จะไปตามช็อปโลเคชั่นพื้นที่ที่เรามี AS เปิดเพื่อให้บริการ Beat Banking จะไปตามห้างร้านศูนย์การค้านะครับที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการหนาแน่นนะครับบัตรประชาชนแค่ใบเดียวเนี่ยแค่นั้นเองนะแค่ใบเดียวรู้ผลได้ก่อนเลยไม่ต้องเอกสารเป็นปึกนะไม่ต้องมาเป็นปึกแต่ว่าเอกสารที่เหลือเช่นหลักฐานเงินเดือนนะครับอาจจะต้องมีการเก็บตามบ้างภายหลังแต่ว่าอันนั้นสามารถจะทำได้รวดเร็วภายหลังให้รู้ผลได้ก่อนให้สบายใจก่อนเลยว่าได้ไม่ได้ได้สินเชื่อวงเงินเท่าไหร่นะครับเราจะเอาตรงนี้มาบริหารจัดการชีวิตของเราได้มาบริหารจัดการความต้องการทางการเงินของเราได้เพราะฉะนั้นเรียนย้ำเลยว่าดิจิทัลเนี่ยจะมีความหมายกับประชาชนมีความหมายกับผู้ใช้ก็ต่อเมื่อมันสามารถจะเพิ่มคุณค่าให้กับเราเช่น
เพิ่มความสะดวกเพิ่มความรวดเร็วรเพิ่มความง่ายในการทำธุรกรรมมันจะมีคุณค่ามากๆก็ต่อเมื่อมันตอบสนองความต้องการของผู้คนได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับถูกต้องอย่างกรณีศึกษานี่คือนวัตกรรมธุรกรรมทางการเงินดิจิตอลโซลูชันเอนเกจเมนต์หรือว่า DSE ของธนาคาร CIMB ไทยนั่นเองนะครับใช่ครับผมสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับนี่เป็นบริการในการอนุมัติสินเชื่อบุคคลนอกสถานที่ถูกต้องไหมครับครับผมเป็นนอกสถานที่โดยหน่วยเคลื่อนที่ของทาง CIMB ไทยนะครับคุณอดิศรบอกว่าเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วและรู้ผลทันทีถ้าตามปกติผมว่านะจะรู้ผลการขอสินเชื่อเนี่ยอย่างต่ำสุดเนี่ย3วันนะคุณอดิศรนะแต่ด้วยวิธีนี้เนี่ยเห็นว่ารู้ผลทันทีภายในเพียงแค่15นาทีเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่นะแล้วก็ถามว่าต้องใช้หลักฐานอะไรมากไหมในเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องเลยเบื้องต้นมีเพียงบัตรประชาชนใบเดียวบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเขาอนุมัติผ่านแล้วเนี่ยนะเอกสารอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอามาที่หลังก็ได้ใช่ไหมครับผมนี่ถึงบอกว่าง่ายรวดเร็วแล้วก็รู้ผลทันทีภายใน15นาทีผมถามหน่อยได้กันครับสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันทั้งสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคาร CIMB ไทยใครเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกันแน่ครับคุณอดิศรตอนนี้ถ้าเป็นช่องทางนี้นะครับซึ่งใช้เอกสารน้อยรู้ผลทันทีเนี่ยก็จะเจาะจงไปที่กลุ่มมนุษย์เงินเดือนนะครับกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ประจำนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไปก็สามารถจะรู้ผลได้ทันทีภายในไม่เกิน15นาทีกลุ่มที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 20,000 บาทก็จะรู้ผลในวันรุ่งขึ้นนะครับคือกลุ่มเป้าหมายหลักคือเงินเดือน 20,000 ขึ้นไปถูกไหมครับใช่ครับแล้วเงินเดือนต่ำกว่า 20,000 เนี่ยได้ไหมได้ครับแต่ว่าจะใช้เวลานิดนึงในการพิจารณานะครับก็รู้ผลในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่ากลุ่มเป้าหมายหลักเป็นใครเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนที่มีงานประจำนะครับต้องบอกว่าเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 ขึ้นไปอันนี้ถ้าเป็นเคสเนี่ยจะรู้ผลภายใน15นาทีแต่ถ้าเงินเดือนไม่ถึง 20,000 มายื่นได้ไหมก็ได้นะแต่ต้องรอผลอนุมัติประมาณอีกวันหนึ่งนะใช่ครับถึงจะรู้นะครับจะมี SMS ตอบกลับจะมีพนักงานของธนาคารโทรกลับไปแจ้งผลครับนะแล้ววงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ครับณวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเน้นในเรื่องของความรวดเร็วเนี่ยนะครับเราจำกัดวงเงินสินเชื่อไว้ไม่เกิน 150,000 ครับผม 150,000 ครับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 150,000 บาท 150,000 บาทครับผมวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 150,000 บาทนะครับใช่ครับแล้วคิดดอกเบี้ยยังไงครับดอกเบี้ยก็เป็นดอกเบี้ยตามปกติแล้วแต่แคมเปญของเรานะครับตอนนี้เรามีหลายแคมเปญเช่นถ้าเป็นคนที่ภาระหนี้ไม่เยอะนะครับพร้อมที่จะผ่อนชำระได้ต่อเดือนค่อนข้างสูงผ่อนคืนเร็วดอกเบี้ยต่ำแต่ว่าถ้าผ่อนคืนช้าคืออยากจะลดภาระต่อเดือนดอกเบี้ยก็อาจจะสูงหน่อยเริ่มต้นตั้งแต่ 9% นะครับไปจนถึง 18% ก็มี 20% ก็มีอันนี้คงต้องมาหารือกันแล้วก็มานั่งปรึกษากันว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับความต้องการทางการเงินของเราข้อจำกัดของเรารายได้ของเราซึ่งอันเนี้ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนเลยว่าวันเนี้ยการมีหนี้เนี่ยก็ต้องมีหนี้ด้วยความระมัดระวังการมีหนี้การใช้เงินต้องใช้ด้วยความชาญฉลาดก็ต้องมานั่งบริหารจัดการนะครับก่อนหนี้สินล้นพ้นตัวมันก็จะเป็นภาระกับตัวเองภาระกับคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อเราทำได้รวดเร็วแล้วเนี่ยเราควรจะเอาเวลาเนี่ยมานั่งพิจารณามานั่งวิเคราะห์มานั่งหารือกันว่าเราควรใช้สินเชื่อแบบไหนนะวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของเราคืออะไรแล้วเราควรจะผ่อนชำระแบบไหนให้สอดคล้องกับรายได้ของเรานะครับอันนี้ก็มาปรึกษาหารือกันได้ครับผมครับคุณเดชศรครับในเบื้องต้นในช่วงแรกเนี่ยทางธนาคาร CIMB ไทยตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับทั้งสินเชื่อบุคคลแล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยที่เป็นการให้บริการผ่านระบบ DSE เนี่ย Digital Solution Engagement เนี่ยเอาไว้สักแค่ไหนครับเป้าในช่วงแรกโอ้ตอนนี้ยังไม่เยอะครับเป้าทั้งปีของเราเนี่ยอยู่ประมาณ 7-8,000 ล้านนะครับในช่องทางนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเพียงแค่เพิ่งเริ่มทดลองนะครับในเดือน2เดือนนี้ก็คาดว่าน่าจะได้อยู่หลักประมาณหลัก100ล้านถึง200ล้านก่อนนะฮะเบื้องต้นเนี่ยก็คงต้องดูถึงความคุ้นเคยของลูกค้านะครับการตอบรับของลูกค้ากับช่องทางนี้นะครับแล้วก็ยังมีหลายอย่างที่เราจะพยายามปรับปรุงให้รวดเร็วมากขึ้นเช่นระยะเวลาจาก15นาทีจะลดลงเหลือ10นาทีจะเร็วกว่านี้ได้อีกจะพยายามให้เร็วกว่านี้ได้อีกเห็นว่าขั้นต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นการพัฒนาระบบให้ลูกค้าสามารถท
ทำเองได้ที่โทรศัพท์มือถือจากที่ไหนก็ได้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับนี่เป็นขั้นต่อไปใช่ไหมใช่ครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะเพิ่มในเรื่องของความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากขึ้นครับในโอกาสต่อไปใช่ไหมใช่ครับcoming soon นะน่าจะภายในปีนี้ครับนะครับในฐานะที่ยังคุกคีอยู่กับเรื่องของการปล่อยสินเชื่ออย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาด้วยเนี่ยมองอะไรจะเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้การขยายเป้าสินเชื่อเนี่ยเป็นไปได้ไม่มากเท่าที่ควรกังวลตัวแปรเรื่องไหนมากที่สุดครับคุณอดิศรครับก็คงเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจนะครับครับว่าแนวโน้มทิศทางจะไปในทางไหนอย่างไรนะเรื่องของการส่งออกเรื่องของการลงทุนนะครับแต่ว่าวันนี้หลังจากที่ดูสถานการณ์แล้วเราก็เห็นเหตุการณ์ที่ส่อไปในทิศทางลบนะครับสัญญาณในแง่ลบจากตลาดเพื่อนบ้านทั้งตลาดจีนตลาดยุโรปก็มาพอสมควรแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราก็ยังมีความแข็งแรงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะถดถอยลงไปมากนักทางภาครัฐเองก็ยังมีโครงการอีกหลายอย่างเข้ามาอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ยังทรงตัวถูกคงอยู่ไว้ในระดับต่ำนะครับเพื่อเกื้อหนุนให้การเติบโตเป็นไปได้อย่างดีการฟื้นตัวเป็นไปได้อย่างดีพอประมาณนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีผลในทางลบมากนักครั บ, รบแล้วที่บอกว่าเอ๊ะนี่ภาคครัวเรือนของบ้านเราเริ่มสูงขึ้นแล้วนะปัจจัยเนี้ยจะสร้างความกังวลได้บ้างไหมครับคุณอดิศรก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแต่ว่าในปี2ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อภาคครัวเรือนเนี่ยก็ชะลอลงนะครับหลังจากเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนไม่ว่าจะเป็นนโยบายผลักดันเรื่องของรถคันแรกหรืออะไรต่างที่เข้ามาเนี่ยทําให้หนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนั้นนะครับทั้งประกอบกับช่วงนั้นเศรษฐกิจค่อนข้างจะเติบโตเร็วนะฮะพอมา2ปีที่ผ่านมาชะลอตัวลงทั้งภาวะเศรษฐกิจและทั้งความต้องการในการใช้สินเชื่ออัตราการเติบโตก็อยู่ในระดับที่ต่ำลงมาก็ดูว่าณปัจจุบันนี้คงยังพอมีโอกาสเติบโตได้อีกและยังไม่เป็นประเด็นที่น่ากังวลเกินไปครับนะท้ายสุดครับมองทิศทางดอกเบี้ยบ้านเราดอกเบี้ยธนาคารบ้านเรานะฮะปีนี้จะเป็นยังไงครับก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่คือเรายังไม่เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจอย่างชัดเจนยังไม่เห็นสัญญาณของการเติบโตอย่างรวดเร็วนะฮะความเสี่ยงในเชิงลบของคู่ค้าหลักๆของภูมิภาคหลักที่เป็นฐานการตลาดการส่งออกของเราเนี่ยนะครับก็ยังดูมีความไม่แน่นอนสูงอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าปีนี้ถ้าเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตรวดเร็วมากนักอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะยังถูกคงไว้ในระดับต่ำน่าจะคงไว้ในระดับต่ำต่อไปนะครับผมนาทีสุดท้ายจะฝากอะไรไปยังประชาชนทั่วไปนะที่อยากก่อหนี้นะครับอยากได้สินเชื่อนะแต่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจมากนักเนี่ยจะฝากคำแนะนำอะไรดีครับเชิญครับคุณอดิศรครับครับผม ก็ต้องกลับมาที่เรื่องของการวางแผนทางการเงินศึกษาให้รู้ให้รอบคอบจริงๆแล้วเรื่องการใช้สินเชื่อเนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องของการวางแผนทางการเงินด้านการลงทุนมาเยอะนะคุณยุทธนา จะว่าไปเนี่ยการใช้สินเชื่อก็ไม่ต่างกันนะครับ อะไรก็ตามแต่เนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินเนี่ยนะฮะต้องอาศัยการวางแผนต้องอาศัยความเข้าใจของผู้บริโภคผู้ใช้นะครับว่าดอกเบี้ยแบบนี้หมายความว่ายังไงนะอัตราผ่อนชำระขนาดนี้เราไหวไหมนะแล้วถ้าถึงวันหนึ่งมีความผันผวนทางรายได้ขึ้นมาเราจะมีอะไรที่เราจะปรับได้ไหมปรับเปลี่ยนจากหนี้บัตรเครดิตที่ต้องผ่อนต่อเดือนเยอะๆมาเป็นหนี้ที่ระยะยาวที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยแต่ว่ายืดระยะเวลาผ่อนชำระออกไปทำให้อัตราการผ่อนต่อเดือนลดลงอันนี้จะช่วยเราได้ไหมเนี่ยก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ผมคิดว่าผู้บริโภคเนี่ยก็จะต้องใส่ใจนะครับอย่าใช้เพียงอย่างเดียวต้องใส่ใจถึงผลกระทบของมันที่มีต่อเราและต้องใส่ใจถึงทางเลือกที่มีให้เราปรับให้เราเลือกใช้ได้ด้วยก่อนหนี้ตามความจำเป็นแล้วก็ต้องดูศักยภาพและก็ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของตัวเราด้วยนะครับถูกต้องครับเป็นหลักสำคัญนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณอดิศรครับครับยินดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณอดิศรเสริมชัยวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจรายย่อยธนาคาร CIMB ไทย
มาคุยให้เราฟังนะครับถึงภาพของดิจิตอลไลฟ์สไตล์แล้วก็ตัวอย่างการปล่อยสินเชื่อบุคคลผ่านทางดิจิตอลด้วยอีกหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจมีมาฝากกันและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน